สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องนาเวงโลเวอร์นะครับผมวันนี้ทุกท่านอยู่กับผมเป้ยนาเวงนะครับวันนี้จะพาเพื่อนทุกท่านมาจะลองการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกันนะครับเป็นคู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นะครับผมเป็นกับกันระหว่างจะบ้านครับเชลซีครับพบกับทีมแดงลิเวอร์พูลนะครับผมซึ่งการจะลองการแข่งขันแมตช์นี้ขึ้นมาผมจะเกมฟีฟ่า22ครับทักทายให้ AI แข่งเองครับโดยผมเปิ้ลนาเวงครับเป็นยาไทยให้ทุกท่านได้รับชมเช่นเดิมนะรักใครชอบใครเชียร์ใครก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับผมและที่สำคัญนะครับคลิปวิดีโอนี้นะฮะจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกับผมเปิ้ลนาเวงขออภัยทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับผมยังไงก็รับชมแล้วถูกใจชอบใจก็อย่าลืมกด Subscribe ก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะทั้ง2ทีมครับทำการทักทายก่อนครับที่จะฟาดแข่งกันในค่ำคืนนี้ครับรับประกันครับว่าแบบนี้ครับไม่มีใครยอมใครแน่นอนฮะเดือดแน่ๆครับคู่นี้และนี่คือรายชื่อทางฝั่งเชลซีครับวันนี้มาระบบ 3-4-2-1 ครับหลายชื่อก็ตามนี่นะครับอย่างลุกมีทั้งด้านของเบอร์เซนเมาครับไคฮาเวตแล้วก็นาปอมครับลูคากูนะครับหลังมีเซซ่าอสปิควินต้าครับเดียโกซินวาครับแล้วก็ลูจิเกอร์ประตูวินเมนดี้นะฮะส่วนด้านของลิเวอร์พูลครับวิมานลบ 4-3-3 ครับมาตีมครับฟันไดอาดูโรบินสันครับวันนี้ลงครบฮะกองกลางมีเดียโกนาล่าครับฟาบินโญก็จะได้เห็นสั้นแล้วอย่างลุกมีโซต้ามาเน่และซาร่าเอาละครับคู่บิ๊กแมตช์ค่ำคืนนี้ครับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะฮะผู้ตัดสินครับปอเริ่มเกมการแข่งขันครับเป็นด้านของทีมเยือนลิเวอร์พูลครับเริ่มเกมก่อนในครึ่งแรกครับวันนี้ครับลิเวอร์พูลครับมาในเสื้อสีเหลืองนะฮะเกงสีเหลืองบุกจากขวาไปซ้ายนะทางด้านของเชลซีครับวันนี้มาในเสื้อสีเงินนะฮะเกงสีเงินบุกจากขวาไปซ้ายนะเชลซีนี่บุกจากซ้ายไปขวานะครับดูครับเมนดี้ครับบอกคว้าบอลไว้ได้ฮะเมนดี้สาดยาวขึ้นหน้ามาเลยครับจะเป็นบอลของลิเวอร์พูลนะฮะเอเดอร์สันครับอับเดียโก้แทงขึ้นมาที่ดีโก้โซต้าโซต้าดึงเข้าขวาแต่จังหวะนี้ครับซีซ่าดักไว้ได้แล้วก็เชลซีสาดบอลยาวขึ้นมาครับเรียบกลางของเชลซีนี่มีทางด้านของจอร์จิโญ่ยืนคู่กับล็อบตันชิงโซต้าครับฟาบินโญจะจ่ายยัดลูกนี้นี่ครับลิเวอร์พูลนี่เพ้แต่แดนของเชลซีเลยแล้วก็ซาร่าดึงเขาซ้ายไหลมาที่ฟาบินโญกดโอ้โหลูกนี้ซาโยสักซ้ายโอ้โหซับเสาโอ้โหพลาดไม่ทันเรียบร้อยครับลิเวอร์พูลขึ้นนำ1ประตูต่อ0นะฮะโอ้โหเกมมันเร็วเหลือเกินครับจังหวะแรกครับฟาบินโญครับไม่ยิงยิงไม่ได้ก็ย้อนคืนมาครับแล้วก็ซัดไกลครับบอลชนเสาแล้วก็กระดอนเข้าเท้าของซาร่าครับนี่ครับจังหวะนี้ครับนี่ครับเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ลิเวอร์พูลขึ้นนำเร็วนะฮะเอาครับตอนนี้ครับเชลซีเจ้าบ้านนี่แย่เลยนะฮะนี่ครับเป็นฝ่ายตามหลังครับตอนนี้แมสันเมาส์ครับให้มาที่ฮาวันเมาส์อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเสียบอลง่ายครับเชลซีโซต้าให้มาดีฟาบินโญครับโซต้าคืนฟาบินโญแทงต่อที่เตียโก้เตียโก้ตัดหลังมาสวยครับโอ้โหโมซาร่ายิงนี้ติดเซฟของเมนดี้นะฮะลิเวอร์พูลยังได้ครับตอนนี้ลิเวอร์พูลนี่มาบุกแบบพับสนามบุกเลยนะในบ้านของเชลซีโอ้ตอนนี้เชลซียังต่อเกมไม่ได้เลยนะเตียโก้ครับวนก่อน1รอบครับเส้นหลังแล้วไม่เปิดครับย้อนไปที่โรเบิร์ตสันโรเบิร์ตสันตั้งปอมแล้วเปิดขึ้นมาเมนดี้ครับนี้ออกมาคว้าบอลไว้ได้นะเมนดี้ครับไหลสั้นมาครับลูอิสเกอร์คืนเมนดี้ซินวาลูอิสเกอร์ครับเอาด้านซ้ายครับมาครับเชลซีลองโซ่ลองโซ่ไปไม่ได้ครับตั้งมาใหม่ครับลูคากูเอาด้านขวาครับลีเจมลีเจมคอสเข้ามาไอ้โมงนี่แต่เบาไปครับแม่เข้ามือด้านของไอซงเบเกอร์ครับเช
ชลซียังเก็บบอลได้นะครับผ่านมา20นาทีครับเชลซีนี่เกมเริ่มดีขึ้นแล้วนะฮะแต่ว่าลิเวอร์พูลนี่ยังแท็กติกเดิมครับยังเพรสซิ่งเชลซีน่ะแดนของเชลซีเลยนะพยายามให้เชลซีนี่ออกบอลลำบากครับนี่ครับเดี๋ยวลอตชีครับต้องหาตัวจ่ายครับทีมเมสันเมาส์ลูกากูคืนมาที่ชีสอู้ลอตชีแหมยังได้ครับเชลซีอลอนโซข้ามฟ้าครับมาที่ว่างพาลีเจมลีเจมตัดเข้าในนะฮะยัดมาลูกนี้เมสันเมาส์ไหลมาลูกากูเรียบร้อยกับ1ประตูต่อ1เลยเจ้าบ้านเชลซีครับตีเสมอนะครับเป็น1ประตูต่อ1จากยิงของโรเบโอลูคากูครับผมอย่างเอานะฮะเตรียมสัตว์ลูกนี้ครับอันซอนเบเกอร์ไปไม่ถึงฮะเอาตอนนี้ครับเกมกลับมาเสมอกัน1ประตูต่อ1นะฮะถือว่าเป็นเกมที่ดูเดือดแล้วก็สูสีนะฮะยิงมายิงกลับนะฮะ2ทีมนี้เปิดหน้าใส่กันเต็มประตูนะฮะอาบโจดีเชลซีครับต้องตั้งรับดีนะฮะฟาบินโญครับเตียโกครับฟาบินโญเสียบอลนะครับอาเวตมาที่ลูกกูด้านขวามีครับด้านขวาอาบแมสันเมาแมสันเมาส์มีพื้นที่ยาวแมสันเมาส์ยังไงครับเปิดตัดเข้ามาแต่ว่าเบเกอร์ออกมาตัดบอลไว้ได้ก่อนนะฮะฟาบินโญครับนี่สาดยาวขึ้นมาครับแต่ว่าโอ้โหนี่ไม่แม่นนะฮะเป็นเชลซีครับตอนนี้ครับเชลซีจากตีเสมอนี่เกมดีกว่านะฮะเอามาตีดักได้ครับพาบอลขึ้นไปครับมาตีให้มาที่โซตาโซตามาที่ซาร่าอาโนไปมาที่ซาร่าครับซาร่าแทงมาโซต้าสวยจังหวะนี้ครับเอาครับโจเนธเดอร์สันเอ็นเดอร์สันไหลตัดมามานี่ยิงแบบเฉื่อยแต่ว่าโอ้ไม่ตรงกรอบนะฮะรับหน้าไปก่อนครับลูกนี้เชลซีต่อบอลขึ้นมาครับสวยครับจังหวะนี้ดิเจมเป็นลูกได้เปรียบนะฮะดิเจมครับมองเข้าในแล้วเปิดมาฮาวแมตโต้2ประตูต่อ1ครับเมื่อกี้ไม่มีธงจากผู้กำกับเส้นด้วยฮะเอาครับเชลซีครับขึ้นนำ2ประตูต่อ1นะฮะจากยิงของไคฮาวแมตนะฮะโอ้บัตรจะได้ครับมายาวๆเชลซีเนี่ยลอยครับครับเชลซีโอ้โหครึ่งแรกนี่มี3ลูกแล้วนะฮะในคู่นี้ของจริงนี่ผมแนะนำให้เล่นสกอร์ต่ำนะฮะตอนนี้เข้าสู่ช่วงท้ายของครึ่งแรกนะครับตอนนี้ฟาบินโญครับโอ้แหวก2ฟาบินโญแหวก3แหวก4ฟาบินโญมาคนเดียวยิงได้กว่าแล้ว2ประตูต่อ2นี่มันเมสซี่หรือฟาบินโญครับโอ้โหมาอย่างงี้เอาครับ2-2นะฮะโอ้โหคู่นี้ครับไม่ยอมกันจริงๆอ่ะโอ้โหแหวก2แหวก3แหวก4คนฮะเอาครับ2-2ครับช่วงท้ายครึ่งแรกนะครึ่งแรกครับกรรมการทดเวลาสักครู่ฮะทดเวลา2นาทีครับครึ่งแรกนี่เจมเอาครับเมสันเมาส์ชิปมาลูกนี้คู่เก็บได้ครับฮาเวตฮาเวตยังไงฮาเวตแล้วก็ผู้ตัดสินครับปอนต้องวิ่งหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับการจำลองการแข่งขันระหว่างเชลซีกับลิเวอร์พูลครับเสมอกันอยู่2ประตูต่อ2ครับเพื่อนครับความมันยังคงอยู่นะฮะอย่าเพิ่งไปไหนครับผมเดี๋ยวมาดูต่อครึ่งหลังกันเลยนะครับYes, Derek. He was a real nuisance in the first half. Scored his goal, made lots of good runs, and he could be the man. เอาละครับครึ่งหลังเริ่มเกมการแข่งขันแล้วนะครับเป็นทั้ง
างด้านของเชลซีครับเริ่มเกมในครึ่งหลังครับแล้วก็ทั้งสองทีมครับยังไม่มีรายงานการเปลี่ยนตัวเล่นนะเพื่อนๆครับรับชมแล้วถูกใจชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องนาวีกรูเวอร์แล้วก็กดติ๊กแจ้งเตือนด้วยครับขอบคุณท่านนะครับเอาครับโซต้ายอมมาที่ฟาบิโญ่ขวาด้านซ้ายสุดครับที่ซาดิโอมาเน่ไหลมาโซต้าเดียโก้ครับมาที่ซาร่าซาร่าเอาซาร่าพื้นที่ของซาร่ายังไงยิงโอ้โหเมนดี้นี่ครับซาร่าถือว่ายิงดีนะฮะแต่ว่าเมนดี้ดีกว่านะฮะโอ้โหสุดตรงนี้ครับปลายนิ้วเลยนะฮะตรงติดมุมลิเวอร์พูลครับเล่นสั้นนะเตียโก้จีเข้ามาเอิร์ดมาตูดิเกอร์เกี่ยวมาบอลยังไม่พ้นเขตอันตรายก็ซัดไกลโอ้โหโอ้เฮนเดอร์สันนี่ครับเน้นๆยับๆครับลูกนี้เอาดีครับพลิกไปพลิกมาเป็นทั้งฝั่งของลิเวอร์พูลครับขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอ้โหผ่านมา50กว่านาทีครับตอนนี้มี5ลูกนะใครดูคู่นี้นี่ว่าคุ้มมากนะครับเราตัดชี้ครับมาที่ดีเจมดีเจมครับเล่นกับทางด้านของเมสันเมาส์เมาส์ครับบังเอาไปสันมาครับไม่แห่งพิกไปหาเตียโก้ครับเตียโก้มาครับยาวๆเตียโก้ถึงบอล2ทีครับเตียโก้ยังไม่จ่ายครับลูกนี้เปิดมาก็ยังติดที่หน้าของเมสันมาครับโรเบิร์ตสันครับโรเบิร์ตสันถึงเส้นหลังแล้วชิปลูกนี้มานี่เก็บบอลได้จะย้อนกลับมาแต่ว่าซีซ่าครับสกัดไม่ได้ลอตเตอรี่ครับเมสันมาดีเจมหลายคนกลางมาสั้นไปหน่อยฮะฟาบิโญ่ตามเก็บบอลไม่ได้บอลอยู่ที่ด้านของเฮนเดอร์สันตอนนี้ครับผ่านช่วงแรกของเกมการแข่งขันแล้วเป็นด้านของทีมเยือนลิเวอร์พูลครับตอนนี้นำอยู่3ประตูต่อ2ครับอาโน่หลายคนกลางมาโซต้าออกโซนคืนมาเฮนเดอร์สันเอาเชลซีเก็บบอลได้ครับมาก่อนลองโซ่ครับให้มาที่ด้านของฮาเวดลองโซ่ตรงกลางมาจอร์จินโญ่อาแวดครับลูกกูครับพิงได้ลูกกูไหลมาฮาแวดเมสันเมาส์เล่นกับฮาแวดเจาะลำบากครับฮาแวดยังไงเอาเชลซีกักกันเองครับโอ้ครับซาร่าครับเตียโก้บอลอยู่เข้าทางเตียโก้ครับมานี่มานี่เข้ากลางมาโอ้ไหลมาซาร่าจะปั่นลูกนี้แต่ว่าติดที่ด้านของซินวาแถว2ครับจะเป็นลิเวอร์พูลเก็บบอลได้นะซาร่าตอกสดมาเฮดเดอร์สันซาร่าเฮดเดอร์สันเฮดเดอร์สันแหวกมาไหมรับตัวครับเข้าสู่ช่วง20ทีสุดท้ายนะฮะเชลซีต้องเร่งเกมหน่อยแล้วทั้ง2ทีมยังไม่มีการเปลี่ยนตัวเลยนะบอลยังไม่ตายครับครับเซซ่าโอ้ยเอาครับลิเวอร์พูลมาครับซาร่ามีความเร็วฮะเปิดมาด้านซ้ายสุดแต่ว่าลูดิเกอร์ยังอยู่ครับเอาเมนดี้โอ้ยเกือบไหมเอาเชลซีต้องแก้ไขครับจอร์จินโญ่ฮาแวดครับคืนมาจอร์จินโญ่เอาจอร์จินโญ่ออกบอลช้าเกินนะเอ็นเดอร์สันแทงมาที่ทางด้านโซต้าเอาครับ4ประตูต่อ2ครับนี่ครับลิเวอร์พูลครับเพสซิ่งของเพสซิ่งในแดนของเชลซีทำให้เชลซีออกบอลยากเลยออกบอลยากนะฮะแล้วก็เป็นที่มาของลูกที่4นะฮะเอาครับเรียบร้อยครับ4ประตูต่อ2เอาครับเชลซีถอดนิดเจมบอลครับลูกส่งได้ของโอดอยลงมานะฮะโอ้จากนำอยู่นี้เชลซีตัวนี้ตามหลัง2ลูกฮะงานหนักนะเชลซีตัวนี้ครับอันนี้เก็บได้ครับ
นี่ครับได้ไหมโซดานิดเดียวโรชิครับโรชิยกมาฝันได้ถึงบอลก่อนฮะโยครับเล่นกับโซดาโซดามองหาเพื่อนรับโซดายังไงสายที่มานี่ตอนนี้เข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมการแข่งขันฮะลิเวอร์พูลนำอยู่4ประตูต่อ2ครับตรงนี้เปิดมาก็เอาเชลซีเก็บได้ครับแมสันเมาส์ลูกากูตอกสวนมาที่เมาส์ครับจอร์จิโญ่ครับลูกากูฮาเวตเติร์นเข้ามาแม่ดูจากเวลาในเกมมันไม่น่าทันนะเชลซีนะก็ขอขอบคุณเพื่อนทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจขอบคุณมากๆนะยังไงก็รับชมแล้วถูกใจชอบใจก็ลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะผมขอบคุณครับเอาครับลอตเตอรี่ครับโดนถอดออกครับแล้วส่งด้านของลอตบัคเล่ลงมาครับลิเวอร์พูลครับถอดเตียโก้ออกแล้วก็ส่งด้านของเชมเบอร์เลนลงมานะต้องดูว่าคือหลังกรรมการทดกี่นาทีนะจอร์จินโยเอาครับแม่เชลซีไล่มานะครับตอนนี้ครับเป็น3ประตูต่อ4นะฮะกับเวลาที่เหลือในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะฮะจากนี้ของจอร์จินโยครับนี่ครับโอ้โหพลิกสวยครับกดด้วยขวาในทีที่90นะฮะต้องดูว่ากรรมการทดกี่ทีนะเพื่อนจะทันหรือเปล่าเชลซีเวลา2นาทีฮะเว้ยไม่น่าทันแล้วก็เรียบร้อยครับผู้ตัดสินครับปอนด์นวินเวลาการแข่งขันครับเป็นทางด้านของลิเวอร์พูลบุกชนะบุกมาชนะเชลซีในถิ่นครับ4ประตูต่อ2ครับมา3แต้มกลับบ้านนะครับแล้วคู่นี้ครับคู่แข่งขันจริงจะเป็นยังไงเพื่อนๆต้องติดตามชมต่อครับวันนี้ผมเปิ้ลเวงขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า